โอเคก็กัดกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่อีกแล้วนะตอนนี้ผมก็มาเรชั่นแล้วนะครับนะสำหรับ Skibidi Tunnel Zombie Universe ตอนนี้47นี่ครับผมนะซึ่งก็ลงประมาณ5 ทุ่มกว่าเลยนะเออสำหรับคุณ Monster Up นะก็ลงวันนี้กับดอมนะแต่ว่าเพราะเนี่ยมันตอนนั้นมัน5:55แล้วผมเลื่อนมาเห็นพอดีนะประมาณนั้นครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปยาว5 นาทีอุ้ยแสดงว่าเขาลงปล่อยให้มันถึงเที่ยงคืนเนาะเออนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าตอนนี้นะจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะรับชมกันแล้วผม let's go ครับผมรีเสียงก่อนตอนที่แล้วนี่เราจะใส่อันชิดล่างใหม่ครับมันปล่อยลูกน้องได้ด้วยเหรอนะผมก็จำไม่ได้เท่าไหร่แล้วว่าตอนที่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างมีไทดันคาเมร่ากับเจ้าเจอัสโตรเนาะโอ้แล้วไทดันคาเมร่าของเราก็ยังโหดครับนะครับดาบไทดันทีวีอุ้ยอะไรอ่ะมันจะระเบิดไทดันคาเมร่าโอ้โหชินอุ้ยแต่เจเราเอาเรื่องอยู่ปาไปตูมกันโล่ครับโอ้ยเปิดโล่ได้ด้วยยังไงครับโอ้โหลำแสงที่หางมาเอ้ยสวยครับอย่าลืมนะว่าเขาเป็นเผ่าแอสโซนะครับเนาะเขาสามารถแบบบินหลบหลีกได้อย่างสวยงามนี่ครับผมนะหุยชิบหายแล้วระเบิดตรงหัวเลยเหรอหุยจีแมนเชโดว์อุ๊ยไอ้นี่มันตัวนั้นนี่ว่าแสดงว่าพี่สปีกเกอร์ก็รอดอ่ะดิเอาเรื่องชาตินี่ไงพี่ไอ้พี่กิริโตรเจ็ตแพ็คไม่ใช่เจ็ตแพ็คเป็นปืนยิงอนุภาคเหรอเฮ้ยแต่นั่นจะไม่ได้แมทชิปไททันพี่คีโตฮะนี่ไงครับน้ำยายิงแล้วเป็นปกติอ้าวแต่ก็โดนกัดอยู่ดีอ๋อน้อยเรายังอ๋อเราเคยน้อยเรารู้นะว่ามีปืนที่เขาสามารถผลิตและไอ้นี่ได้โอ้โหเรียบร้อยครับไททันคาเมร่าแมนเราอย่างน้อยนี่ไงเขาได้นำสิ่งที่ได้มาวิจัยแล้วก็เอามาสร้างแล้วนะปู่วิทย์อาจจะกลับมาเป็นปู่วิทย์คนเดิมก็ได้ครับดีแมนลังเขาไว้ได้ไหมอ่ะแล้วเราจะได้ฉีดยาให้เขาครับสวยครับจีแมนของเราเบิร์ดกันโหลกไป1 ดอกยังไงครับแทนนั้นแคมเปล่าเรายิงปั้มปั้มปั้มโอ้โหมันโลบเก่งจังวะไอ้หมอนี่อะไรอ่ะออเทจีแอสโซเราสะท้อนกลับไปตูมอย่าบอกนะเราจะได้ปู่วิทคืนจริงๆอ่ะจับห่างไว้แจ๊สโซจับไว้อีกแต่นั่นแคมเปล่าอีกบินเข้าไปสับ3 รุม 1เอ้ยไม่เรียกรุมครับเราต้องเรียกว่าฝั่งมาเอกรวมทีมกันนะฉีดไปโดนไหมโอ้ปะโถเอ้ยต่อยต่อยต่อยเอาละนัดสุดท้ายแล้ววะเนี่ยนัดสุดท้ายได้โปรดอุ้ย
ยิงโดนแค่หัวของมันไม่ได้ยิงโดนตัวข้างในไม่ใช่หรอปูวิทย์โอ้ยกลับมาแล้วชิมหมอยกาชาร์จ3-1ไม่น่าไว้ใจว่ะไม่น่าไว้ใจตรงนี้เอ้าโอ้ยยังไม่จบดูอันนี้มันอ๋อซีรีส์ของคุณมอนสตาร์ถึกซีรีส์หนึ่งนะครับผมนะมีการโปรโมทนะโอเคครับก็นี่วันประกาศอะไรต่างๆกันนานนะครับนะ SCP นั่นเองนะครับนะก็อ่ะมีวันนั้นนี้ครับสองคลิปนี้บอกเลยว่าสายเนี่ยของเราเนี่ยกลับมาเป็นคนดีขึ้นเดิมของเราแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงมีปืนแก้ทางไวรัสแล้วนะครับเรานะก็แสดงว่าเราสามารถเอาพี่แดงกลับมาได้ด้วยนั่นเองนะครับนะแต่ว่าพี่ไททันทีวีของเราเนี่ยผมว่าเขาร่างกายของเขาอ่ะไปแล้วแต่ไอเชื้อของเขาอ่ะยังอยู่นะนะเพราะผมเลยคิดว่าไททันทีวีน่าจะสูญสิ้นไปแล้วนะครับเหลือแค่ตัวไวรัสที่อยู่ในตัวเขายังมีชีวิตอยู่นะอยู่ประมาณนั้นนะครับหรือเขาอาจจะยังรอดอยู่ถ้าเขายังรอดอยู่เนี่ยผมลืมไปแล้วไงว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างนะว่าสู้กับเธอไอไวรัสทีวีไปยังน่าจะยังนะเออน่าจะยังนะเพราะนั้นก็เอ้ยนั่นแหละนะครับถ้าตัวเขายังรอดอยู่ก็สามารถเอาเขากลับมาได้แต่ถ้าเหลือแค่ไวรัสแล้วก็ไม่รู้จะเอากลับมายังไงเนาะนี่ครับทำคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็ลุงจีแมนของเรากลับมาแล้วนะครับผมนะไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม